ที่คดีที่นางสาวแพรวานนะครับขับรถ ชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตจํานวนมากตั้งแต่ปี2553ต่อมาเนี่ยสารกิกาได้มีคําพิพากษานะครับให้จําเลยนั้นจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า42ล้านบาทเรื่องนี้เรียกว่ายืดเยื้อมานานวันนี้เนี่ยน่าจะครบ9ปีแล้วนะครับซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้มีความคืบหน้าทางด้านของตัวแทนของครอบครัวคุณแพรวาเนี่ยซึ่งก็คือคุณเดชากิตติวิทยานันท์นะครับซึ่งเป็นทนายความพร้อมด้วยคุณหนุ่มกกันช ได้รับมอบอำนาจจากครอบครัวของคุณแพรวานี่นำแคชเชียร์เช็คมูลค่ากว่า41ล้าน700,000บาทพร้อมกับเงินค่าธรรมเนียมสาร20,000บาทนะครับไปวางต่อสารแพ่งตามคำพิพากษาของสาลดีกาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยคุณหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยได้จบตามสมควรแก่เวลาที่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะได้รับการเยียวยา ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหนุ่มบอกว่าเขาเนี่ยได้รับโฉนดมาจากครอบครัวของคุณแพรวาเพื่อเป็นตัวกลางในการจำหน่ายหรือว่าขายที่ดินที่ประจวบเนี่ยนะฮะแต่ก็มีเรื่องติดขัดเรื่อยมากระทั่งครอบครัวของคุณแพรวาก็เลยตัดสินใจครับไปยืมเงินจากญาติพี่น้องมาได้จํานวนหนึ่งก็เลยนํามาวางต่อสารในวันนี้แต่ว่าเงินจํานวนหนึ่งนี่เนี่ยที่หยิบมายื่นมาวางต่อสารวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังขาดอีกประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทเนื่องจากว่ามีการเข้าใจในตัวเลขที่คาดเคลื่อน ตัวเลขที่ขาดไปประมาณ8 0,000นบาทก็บอกว่าภายใน2-3วันนี้เนี่ยจะนำมาวางเพิ่มเติมให้ครบโดยยืนยันนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่28สิงหาคมนะครับส่วนสาเหตุที่วันนี้ครอบครัวของคุณพระวาเนี่ยไม่ได้เดินทางมาด้วยเนื่องจากว่าไม่สะดวกแล้วก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการขอโทษผู้เสียหายมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ เรื่องนี้ทางด้านของอธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่งนะครับคุณโอภาสอนันตสมบูรณ์ก็เปิดเผยนะครับว่าเงินที่ยังขาดอีก8 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องนำมาวางเพิ่มแต่ว่าจะต้องมีการนับดอกเบี้ยด้วยนะครับร้อยละ7.5โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการจ่ายครบทั้งหมด ส่วนขั้นตอนที่จะนําเงินก้อนนี้เนี่ยไปจ่ายให้กับผู้เสียหายนั้นสารเนี่ยมีบัญชีอยู่แล้วว่าจะต้องจ่ายแต่ละรายเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งหากผู้เสียหายมาพร้อมกันได้ในวันเดียวก็สามารถที่จะมอบเช็คให้ได้ภายในครึ่งวันและทุกรายจะได้รับเงินเต็มจํานวนโดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมสารและสะเพราะว่าสารเนี่ยได้มีการคิดค่าธรรมเนียมจากจําเลยไปแล้ว นอกจากนี้นะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกนะครับว่าหากจําเลยซึ่งคุณคือซึ่งก็คือคุณแพรวานี่ได้ประสานนําหลักทรัพย์มาชดเชยครบทั้งหมดแล้วก็จะทําให้กระบวนการติดตามเพื่อยึดทรัพย์รรนั้นจบลงไปด้วยนะครับเราไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนครับถ้าเขาเอาเงินมาวางแล้วเนี่ยกระบวนการที่เราจะไปติดตามในเรื่องของการยึดทรัพย์หรืออะไรต่างๆก็คงต้องก็จบไปนะครับ